สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะนำเสนอรายการธรรมระรุณช่วงธรรมสากาฉาอีกครั้งหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางเพียวธรรมะวิดีโอนี้ซึ่งคิดว่าสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบว่า ามรับชมกันได้เป็นประจำนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม13ข้ามเดือน7ปีกุลค่ะก็เหมือนเช่นเคยพบกันวันอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของพระอาจารย์พระมหาภัยบูญอภิปุโนท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้มือการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดปา่าดอนหายโศกแล้วก็ยังเป็นองค์ปาถกหรือเป็น ผู้จัดรายการประจําของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับรายการธรรมรับอรุณติดต่อ,อก,กันมาปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะคะก็ขอ,อนําม,มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอภิปุโนโพร้อมกันพร้อมกับพบในช่วงตามใจท่านก็คือตอบจดหมายที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะคะขอ,อนําม,มากราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยท่านพร้อมอยู่ที่กุฏิแล้วกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพานเจริญพาน สาธุเจ้าค่ะในทุกวันอาทิตย์สุดท้ายใช่ก็จะเป็นช่วงที่เจะนําคําถามหรือว่าสิ่งที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเขียนเป็นจดหมายบ้างส่งเป็นข้อความมาบ้างเนี่ยมาพูดคุยในรายการเพราะว่าใ,ในตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา6วันเนี่ยเรามีทั้งพระสูตรให้ฟังมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติยังมีเรื่องนิทานธรรมบท แล้วก็เป็นเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจำวันเอ่อทั้งพระสูตรนั่นนี่เราจัดเต็มกันมาทั้งสัปดาห์แล้วถูกไหมแล้วก็ถ้าบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเออท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่จะต้องการจะทราบเพิ่มเติมจากจุดนี้เอ่อหรือว่าสงสัยจุดนั้นอันนี้สามารถติดต่อกันมาได้โดยถ้าเป็นจดหมายดีนี้ก็ยังมีคนเขียนจดหมายกันอยู่เอ่อโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศก ตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งหมู่8ปดตําบลดอนหายโศกอเบอรหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์สี่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์หรือว่าถ้าเป็นทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะดอทอได้ Facebook, เ e b o o k Fanpage เราก็มีคุณใจที่แ n p a g e เพียวธรรมะสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาได้ใสใ่เป็นคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้าไปอืมใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นบริการหรือว่าเป็น ธรรมะที่เสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันถึงบ้านถึงห้องนอนกันเลยทุกเช้านะเพราะอาจารย์เจ้าค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเจ้าค่ะวันนี้เราก็แตกต่างกันไปในแต่ละวันให้ไม่เหนื่อยไม่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 ากมเนใช่ใช่เจ้าค่ะวันนี้ท่านก็เป็นจดหมายวันนอาจจจดหมายของใครเจ้าค่ะจากคุณสวิบูลชาติอันนี้เขียนมาจากบางบัวทองนนทบุรี คุณสอวิบูล ừ, ชาติในในจากนนทบุรีเขียนจดหมายมา,าค่ะ,ค,ะคุณสอวิบูลชาติก็เขียนมาสองสามข้อนะเจ้าคะาซึ่งวันนี้เนี่ยคำถามของคุณสอวิบูลชาติก็คงจะ,ะเป็นคําถามที่จะให้ประโยชน์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาของเรากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกันได้ดีทีเดียวนะเจ้าคะ ก็ขอมาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะเจ้าคะ่ะพระสงห์เจ้ mm hmm. อ่าคุณสอถามมาว่าคําว่ารู้หรือความรู้อในภาษาบาลีมีคําอื่นอีกหรือไม่เจ้าคะ่ะนอกจากคําว่าฌานยานวิชาหรือวิชานะเจ้าคะอันนี้ก็คิดว่าพระอาจารย์ตอบได้ดีเลยเพราะว่าพระอาจารย์ศึกษาบาลีมา โดยตรงนะเจ้าค่ะได้ปรยนมาแล้วล่ะเป็นพระมหาแล้วก็อตอบได้แน่นอนข้อแรกเลยเจ้าค่ะนิมนต์เรียนมาบ้างะเจ้าค่ะในภาษาสัพภาษาที่เราศึกษาคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนอะท่านท่านตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านพูดภาษาอะไรตรงจุดเนี้คือคือตอนแรกอันมาคิดว่าโอ้ยเราก็เขาครูบาอาจารย์ท่านก็แปลไว้แล้วเนีกยอรือไ เราก็สบายๆแล้วก็อ่านภาษาไทยหรือว่าอะไรที่ท่านแปลเวลาก็อโอเคใช่ไหมล่ะแต่พอมาคิดคิด,ดูเอ้เราคิดอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่าคือเหมือนกับว่าภาษาพ่อเราเองนะคือพระพุทธเจา้าเป็นเหมือนพ่อของเราที่ใ,ในทางวิวัตสเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ศึกษาทําความเข้าใจในภาษา,ภา,ภา,ภาของท่านบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีก็เลยว่าไปเรียนไปศึกษาก็ก็ทําให้ได้ความรู้หลายอย่างแล้วมาถึงจุดประเด็นที่ คุณสอนวิบุญชาติถามมาถึงว่าคําว่าความรู้หรือว่าความว่ารู้เนี่ยในภาษาบาลีมีเยอะแยะเลยคุณใจเอา,อางี้บทสวดคือธรรมเทศนาการแรกเลยที่ท่านเทศเอาไว้แต่มาจากมวัตนสูตรเนี่ยนะโอ้ตรงจุดนั้นน่ะที่ว่าจักรสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นว,วิชาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าโอ้นี่คือทุก นี่คือทางดูนในถึงความแบหนึ่งของทุกเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นคำว่าอ่ายานมีความหมายที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันห้าคำเลยคือยานดวงตาจักสุใช่ไหมแล้วก็ปัญญาวิชาแสงสว่างห้าคำนี้แน่นอนเป็นซนโนนิมเป็นคําที่เหมือนกันคล้ายคลึงกันได้เลยทีนี้พอพูดแค่นี้ปุ๊บเนี่ย พอมาใช้ในคําว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอื่นใหม่ไปคุณนใจเพราะว่าคําว่ารู้ในในคําไทยเองแล้วนี่ยนะเราใช้ไปนใน <Okay. S 1> หลายอย่างมากเลยใช้ไปนในหลายอย่าง <Okay. S 1> มากเลยเ,เช่นความรู้คุณหมายถึงความรู้ที่เป็นแบบไปศึกษาในห้องเรียนหรือความรู้ที่เกิดเป็นแบบเป็นยางน,นี้ก็คนละอย่างกันนะ เพราะฉะนั้นในที่นี้ถามถึงว่าคําว่ารู้หรือว่ายาเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยจะต้องการจะลิสต์คาศัพท์ในยะที่ว่ารู้เนี่ยมันมีแปลอะไรได้บ้างในภาษาบาลีใช่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 คำแรกก่อนคือคาว่าที่ท่านยกมานี่คือคำว่ายาหมายถึงความรู้ยาความรู้วิชาตรงเนี้ยหมายถึงแบบรู้ที่แบบที่หัวใจเลยไม่ใช่รู้ที่สมองเขจไหมรู้ที่ หัวใจเลยมันเป็นแบบแบบเหมือนกับว่าคุณรู้ถึงกล่นคุณเลยความชํานาญคุณแบบไม่ใช่กคะจำได้ในสมองเข้าใจไหม <Okay. S 1> คนที่รู้ที่สมองเนี่ยเขาไม่เรียกว่าญาณโอเค <Okay S 2> นะ <Okay. S 2> คนที่รู้ที่สมองเนี่ยจำได้เฉยเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คำหนึ่งเขาใช้ว่าปริยัตคือคุณแบบเรียนรู้เอาจําเอาจําได้เจ้าค่ะโอเคนะอันนี้คือต่างกันอวิชาญาณมีความรู้อย่างหนึ่งแต่ปริยัตหมายถึงการเรียนรู้ นี่อย่างคุณละเรื่องกันโอเคนะนี่คาที่หนึ่งคือคาว่าประยัดนะที่ว่ามีความหมายอยู่ในคําว่ารู้ในคําที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกันยังมีรากศัพท์เดียวกันคือคำว่าวิญญาณวิญญาณาเนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยเราแปลว่าความรู้แจง้งหรือแปลว่าการรับรู้ก็ได้รู้แจ้งหรือรับรู้เช่นพอท่านผู้ฟังมีหูใช่ไหมแล้วมีเสียงมากระทบสองอย่างรวมกันปึ้งจะเกิดวิญญาณ คือการรับรู<ช>้กา<ๆ>รรู้แช่งทางเสียงเหมือนกับ<ๆ>ไม้สีกันก็เกิดไฟไม้สองอันสีกันเกิดไฟแต่ถ้าเสียงกระทบตามันไม่เกิดอะไรเพราะมันเป็นคนละวิสัยคนละโคจรกันการรู้<ๆ>ได้ตรงนี้เพราะว่าเสียงกระทบตามันเกิดวิญญ,ญาณไม่ได้เกิดการรู้ไม่ได้ต้อง<ๆ>เสียงกระทบหูเท่านั้นตรงนี้ถึงจะเกิดโสตวิญญ,ญาณแต่ถ้าแสงกระทบตา เกิดจากสู่วิญญาณตรงนี้เราจึงใช้คำว่าญาเนี่ยรู้เนี่ยเป็นญาณธาตุเนี่ยมาจากรักษาคำเดียวกันใส่ไปในในความหมายของคําว่าวิญญาณตรงนี้หมายถึงการรู้แจ้งหรือการรับรู้ในคำที่สองนะคำที่สองคำแรกคือปริยัตใช่ไหมคำที่สองคือวิญญาณซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมที่ชมทางวิดีโอเนี่ยจะจะเห็นคําไปด้วยนะว่าว่าหมายถึงอะไรแต่ฟังก็ได้ไม่มีปัญหาคำแรกคือปริยัติคำที่สองคือวิญญาณละคำที่สาม ที่ถ้าพูดถึงวิญญาณก็อยู่ในหมวดของขันหานี่ต้องมาด้วยกันเลยคือเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกใช่ไงยังมีคนด่าเรามันจี๊ตเรารู้สึกแบบไม่ไม่สบายใจไม่ดีใจไม่พอใจ <c oughs> อทุกขเวทนา <c oughs> ทุกขเวทนา <c oughs> คือความรู้สึกที่เป็นทุกขเราก็เรียกว่าทุกขเวทนา <c oughs> อันนี้มีแน่นอน แต่ว่า us, даже, us, คุณรู้สึกสุขคุณรู้สึกทุกข์รือคุณรู้สึกได้ไงเอาก็รู้สึกได้สิก็มันเป็นเวทนาความรู้น <ilia. S 2> ี่คําว่ารู้นี่คําที่สามอยู่ในนี้แหละแต่เราอ,อยู่ที่สามหรือเอาหารอะไรๆโอ้แบบใส่ข้าวใส่ข้าวกินข้าวกินข้าวอะไรมากเลยมันเป็นสุขเวนทนาเ<ร>วนทนาก็จะ <Okay. S 1> มีสามอย่างคือเวทนาที่เป็นสุขเวนทนาที่เป็นทุกข์แล้วก็เวทนาที่แบบไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็เรียกว่าอาทุกข์กับมาสุขเวทนา เวทนามีสามอย่างบางทีก็แบ่งเป็นห้าอย่างภายในภายนอกด้วยก็เป็นโทมนัสโสมนัสอย่างนี้ไปเพิ่มขึ้นมาอีกนี่ก็คือเวทนานี่คือคําที่สามนะที่ว่ามีคําว่ารู้อยู่ในนั้นแล้วยังมีคําว่าการระลึกรู้คือสติออกยไนก่อนที่จะขันห้านะก็ยังจะมีสัญญาก่อนคือหมายรู้นะคําที่สี่คือสัญญาคือความหมายรู้เช่นว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยเราเราพูดภาษาไทยใช่ไหม ภาษาไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยฟังรู้เรื่องเพราะว่าเขาหมายรู้ <Okay. S 1> ในความที่เป็นภาษาไทยได้แต่ถ้าคนญี่ปุ่นแล้วเขาไม่เคยฟังภาษาไทยมาก่อนเนี่ยเขาพูดเห็นเราเขายับปากไป,ไปมาแล้วก็ได้ยินเสียงบ๊อบบออะไรเขาไม่เข้าใจเลยว่าพูดอะไรกันไม่เข้าใจเลยพูดอะไรกันก็เพราะว่าเขาไม่มีสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นภาษาไทยคุณก็ต้องรู้ภาษาไทยอ่ะอรเอรู้ตรงนี้จึงอยู่ในคําที่สี่ราพูกนี้คือสัญญา มันจะมีควา<ช>รู้แทรกอยู่ในนี้ด้วย<ช>หมายรู้ขึ้นมาสัญญาวิญญาณไปแล้วนะเวทนาไปแล้วนะสัญญาไปแล้วนะแล้วถ้าพูดถึงหมวดของทุกไปแล้วเราก็จะพูดถึงหมวดของมรรคอย่างนี้คำว่าสติอย่างเงี้ยสติสติแปลว่าการระลึกได้บางคน<ช><ช>ก็จะแปลว่าการระลึกรู้การระลึกรู้อย่ามาบอกว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู้รู้ในที่นี้คืออะไร ก็ต้องมีสติแน่นอนก็ต้องมีสติแน่นอนก็ต้องมีสติระลึก,กรู้บางคนก็จะแปลว่าอย่างนี้เพราะนั้นในคําว่ารู้รู้เนี่ยมันก็อยู่ในสติด้วยอ่า<ช>พอมีสติป๊บมันก็ต้องต่อไปคำหนึ่งคือสัมปชัญญะมา,าจากคำว่าประชานาติคือรู้ตัวรอบขอบรู้ตัวรอบขอบรู้ตัวเราเข้ายมางใช่ว่าคุณรู้ตัวว่าคุณนั่งอยู่คุณรู้ตัวว่าคุณเยะยืนอยู่เดินอยู่ รู้ตัวรอบคาบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวร,บรับขอบนี่ก็สัมปชัญญะนี่ก็อีกคำหนึ่งเพราะนี่เราพูดไปกี่คำแล้วปริยัดคำหนึ่งใช่ไหมวิญญาณ,าญญาณแล้วก็ยังมีสัญญาเวทนาสตาญญาิสัมปชัญญะด้วย6คำแล้วอย่างคำเดิมของเขาคือคำว่ายานวิชาอีกแสงสว่างอีกนะแสงสว่างอีกก็เป็นความหมายเดียวกัน ทในคําว่าปัญญาที่ผมว่าเกิความรู้ควารู้เนี่ยคือปัญญาเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันกันกบคือถ้าเราจะแบ่งเป็นสามระดับ<ช>ปัญญาเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็นสามระดับคือในระดับที่แบบว่า,าเราประจําเอาจําเอามาคือสุตตะมัยปัญญาคือฟังคนอื่นเขาแล้วเราจําได้อ<ช>ย่างเด็กที่เขายัง คูณเลขไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องกฎการคูณก็แล้วก็ต้องสุคูณหนูท้องสุคูณซช่หนูจะจาได้แล้วหนูก็จะได้เก่งขึ้นนะเขาว่าอย่างนี้ก็ต้องสุคูณเจ็ดสี่ยี่สิบแปดแต่คูณเลขยังไม่เป็นหรอกนี่ไม่ใช่ใบหวยนะแต่หมายถึงอ่าให้จําไว้ก่อนอ่าให้จําไว้ก่อนเจ็ดคูณสี่นี่ยี่สิบแปดไอ้ที่จําได้จําได้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากเกิดจากแบบว่าคุณคิดได้เองแต่ว่าคุณฟังเขามา ก็เป็นปัญญาอายุแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นสุตตะมัญญปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังคือถ้าสมมุติว่าคือคุณไม่รู้ภาษาเลยพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็ฟังกันไม่ได้ก็ไม่เข้าใจก็ไม่เก็ตว่ามันหมายถึงไงใช่ไหมทีนี้เออยังฟังกันรู้เรื่องแสดงว่ายังมีความหมายรู้คือสัญญาอยู่ด้วยเอาที่ว่าโอเคเข้าใจกันเจ็ดเป็นอย่างนี้สี่เป็นอย่างนี้ยี่สิบแปดออกมาเป็นตัวเลขเข้าใจกันละไอความเข้าใจตรงนี้ที่ว่า ย่างน้อยคุณยังฟังแล้วรู้เรื่องกันได้เนี่ยเออมันก็เป็นสุตตปัมยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่คือระดับที่หนึ่งระดับแบบแรกสุดเลยระดับแรกเรื่องแรกเลยอ่าใช่ใช่ขั้นต่ำขั้นขั้นแรกพื้นฐานเลยต้องมีสุตตร์ปัญญาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไหนเลยนะคุณชัยอ่าเรื่องคณิตศาสตร์ก็ใช่ภาษาศาสตร์ก็ใช่แม้แต่ธรรมะเองก็ด mm ้วยอ่าหมวดอะไรต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องมันต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อน ตมีสุตตะมัยปัญญาเพราะว่าเราจะเรียนความรู้จากอะไรเสีอยงเอย่องหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องมีการฟังมาก่อนเบื้องตน้นว่าเขาพูดเรื่องอะไรทําไมเป็นงี้เข้าใจหลักการว่างไงอ๋อโอเคโอเคแล้วเก็ตไหมจําได้ไหมอ่าพอจําได้แล้วแล้วคุณว่าตามได้นี่คือสุตตะมัยปัญญาทีนี้พอจําได้ว่าตามแล้วสามารถที่จะแบบคิดใคร่ครวญแจกแจงตามขั้นตอนต่อไปได้ไหมเขาเรียกว่า จินตามยปัญญาจินตามยปัญญานี่ขั้นที่สองจินตามปถึยยงคิดนั่นเองปัญญาที่ <Okay. S 1> เกิดจากการที่ว่าเอออย่างโจทย์คณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคุณต้องสูตรคูณได้อยู่ทีนี้ถ้าผมว่า <Okay. S 1> เขาบอกว่าออมีคนเจ็ดคนแล้วเราจะต้องแจกผลไม้คนละสี่ลูกถามว่าเราต้องไปซื้อผลไม้กี่ลูกอืม mm. โอ้นี่มันต้องใช้แบบเออนั่นสิฉันต้องไปซื้อกี่ลูกนะอ๋อเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะอุนเอามาใช้งานได้ mm. อันนี้คือจินตามยปัญญาคุณต้องรู้จักแบบคิดพลิกแพลงขึ้นมาได้โอเคอ่นนี่คือขั้นที่สองแจินตะตรงนี้มันเหมือนกับจินตนาการนิดนึงแบบ้องคิดดูว่าบวกกันยังไงอย่างนี้ใช่ไหมใช่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 ต้องมีการแบบนําไปใช้งานได้ในในเบื้องต้นมีการแบบพลิกแพลงแบบคือแก้โจทย์ได้บ้างเนี้ยนะอย่างเช่นว่าถ้าภาษา เออคุณต้องแต่งประโยคใหม่เองได้ละ<ม>สมมติคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นนะเออก็ท่องสั์เอาในวันแรกใช่ป่ะเออสั์นี้ว่างี้เอาได้ห้าคำยี่สิบคำสองร้อยพอเริ่มสักสี่ห้าร้อยคำคุณเริ่มแต่งประโยคอย่างได้ละก็<ม>จากสุตตมยะปัญญาก็มาเริ่มแบบว่าเอาคำนี้มาบวกคำนั้นอ๋อนี่นี่จึงเป็นจินตปยปัญญาขึ้นมาบอกฉันได้ว่าฉันหิวข้าวนะฉันต้องการกินอะไรเดี๋ยวพูดแบบอธิบาย สิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้คิดได้นี่คือจินตกมัยปัญญาขึ้นมาทีนี้พอเราเริ่มทําอย่างชำนาญอ่าใช่นี่คือลักษณะเหมือนขับรถก็เหมือนกันขับรถก็เหมือนกันเล่นกีฬาต่างๆก็เหมือนกันทีนี้สูงขึ้นไปอีกก็คือขั้นที่สามที่เรียกว่าเป็นภาวนามมยปัญญาภาวนาแบบภาวนาภาวนาหมายถึงการพัฒนาการพัฒนาสามระดับนะ สุดต่เมยปัญญาจินต่เมยปัญญาล้วก็ภาวนามยาปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาพัฒนาเนี่ยต้องทุกด้านเลยคุณตวใจทุกด้านเลยอเ,เอทั้งคุณต้องจําได้แน่นอนแล้วก็เหมือนกับแบบเข้าไปติดในใจใจเลยตรงภาวนามยาปัญญาเนี่ยจึงเป็นขั้นที่เรียกว่าญาณวิชาเป็นจักษุเป็นแสงสว่างเป็นปัญญาตรงนี้ที่เราหมายถึงว่าภาวนามยาปัญญาคือเราเอายอดยอดของมันตรงนี้นะ ยออมันตรงอเอาเภาคือถ้าพูดถึงปรรัญญาโดยทั่วไปคุณต้องเอาหมายเอาภาวนาัมยปัญญาทีนี้ถ้าแบบระดับล่าง,างๆเราก็อธิบายได้ว่าเป็นจิตตมยปัญญาเป็นสุตตมยปัญญาละ่ะแต่ว่ายอดของมันคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราพัฒนาทำแล้วคุณผิดพลาดแล้วคุณแก้<ช>คําว่าภาวนาเนี่ยคือแน่นอนเลยว่าคุณต้องพลาดมาก่อนคุณต้องพลาดมาก่อนคุณต้องแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างนึงหนึ่งก่อนคุณต้องเจออุปสรรคก่อนแล้วคุณแก้ได้ แล้วคุณพัฒนาขึ้นมาได้อันนี้นี่ถึงจะเป็นภาวนาไมยปัญญาก็คือรู้จริงแบบเข้าไปจริงๆในจิตใจเลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราจะบยบเป็นไรเือนเหมือนพระพุทธเจ้าของเราถูกถูกถูกภาวนาไมยปัญญาขึ้นมาใช่ค่ะอย่างกรณีถ้าพูดถึงภาษาเนี่ยคุณต้องสราบใช่ไหมก็จำเอาเกิดเป็นสุดตมยปัญญาคุณยังประโยชน์เองได้ก็เอาคําที่เราจำเนี่ยมาผูกเป็นประโยชน์นั่นนี่นู่น อ่านี่คือเป็นจินตบมยปัญญาใช่ป่ะแล้วก็เราจะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบอย่างอย่างไรก็ตามในขั้นที่สองเนี่ยคุณต้องคิดเป็นภาษาอื่นก่อนต้องคิดเป็นภาษาอื่นก่อนอย่างคนที่พูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเนี่ยคุณต้องคิดเป็นสไตย์ก่อนแล้วคุณก็ค่อยพูดประโยคเอาอ่าแปลในใจทีนี้คุณทําทาทาทาจนกระทั่งแบบว่าคิดคุณก็คิดเป็นภาษาอังกฤษเลยอืมนี่คือระดับภาวนามปัญญา คือคุณไม่ต้องแบบมาตั้งใจคิดว่าเดี๋ยวฉันคิดสะทายพูดอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาเงี้ยแต่คุณแบบพ่วเลยคือรู้เลยว่าถ้าจะพูดประโยคน์ในลักษณะนี้แสดงความเห็นในวางงนี้คือใช้คําแบบนี้บึมออกมาอย่างงี้ก็แบบทันทีเลยคือไม่ต้องคิดเลยว่างันเลยนะคือผ่านการคิดมาแล้วคิดนี่คือจินต่างจินตานว่าคิดใช่ป่ะผ่านการคิดมาแล้วแบบแต่พั่วทันทีเลยคือมันอยู่ในสายเลือดเลย คือแบบว่าเป็น second nature ของคนนั้นไปเลยที่เขจะทําได้ทันทีเลยนี่คือภาวนามมยาปัญญาภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญาที่แบบว่าระดับยานระดับยานระดับเป็นแสงสว่างที่จะนําเราไปได้เหมือนยอดโธงเหมือนยอดธงเหมือนกับแสงสว่างเหมือนดวงตาเหมือนปัญญาเหมือนวิชานี่แหละที่ที่พระพุทธเจ้าก็จึงยังบอกถึงระดับของปัญญานี่ยมันมีสามอย่าง อ่ในในธรรมจักรกับบอตนาสูตรนี่แหละนะที่พูดถึงว่าเอ่อคุณรู้ว่าทุกมีอยู่คุณรู้ว่าทุกเนี่ยคุณต้องทํายังไงกับมันแล้วคุณก็ทําได้แล้วทําได้แลลวเลยก็จะว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นสามระดับอย่างนี้ก็ว่าได้ค่ะทีนี้ว่าก็เป็นสามระดับทั้งทุกทุกสมุทัยนิโรธมากเลยใช่ใช่ในในทั้งสามในสามระดับทั้งอริยสัจสี่แล้วก็ปัญญนี่ก็ ไล่กันขึ้นไปทีนี้ไม่ใช่ว่าขั้นแรกเนี่ยไม่มีปัญญาก็มีในระดับที่ฟังอเอาอ๋อเอ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเป็นสุขแล้วเนี่ยขันห้านี่เราเข้าใจมันเป็นสุขอ๋อท่านว่านเป็นทุกข์เหรออืมอ๋มอเข้าใจละก็ระดับแรก<ช>แล้วก็เข้าต่อไปว่าก็คือต้องว่าทุเนี่ยต้องทําความเข้าใจมันตระนาต้องละมันก็ค่อยมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นต,ตรงนี้ก็จึงอยากจะเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งกนว่าที่ว่ายาน ให้มันเข้าแบบไปในสายเลือดของเราเลยชีนี้บอกคุณไม่ต้องอคิดเลยเพราะว่าคุณรู้ทันทีท่านเคยเปรยียบเทียบไว้กับท่านาจะาไม่ผิดจะเป็นอภิยราชจุกุมารอภิยราชุกุมา,ารามานเนี่ยเป็นลูกของออพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในวิชาการเดินรถการเดินรถหมายถึงว่า,ร,ร,ถาร,รถที่จะเอาอไปรบอย่างเงี้ยนะกองพลรถเนี่ยถ้าพูดถึงก็คือฐานมา้า เขามีม้าแล้วก็เทียมเกวียนยงนียนะแต่ว่ารถ <im itation> ไปใช้ในการศึกเนี่ยมันต่างกับรถที่แบบเกวียนขนของคุณต้องมี <im itation> อุปกรณ์ตรงนี้คุณต้องมีดุมตรงนี้คุณต้องมีล้อตรงนี้คพือจะเปรียบเทียบกับอย่างในสมัยปัจจุบันเราอย่างเงี้ยคุณคุณมีรถคันหนึ่งคุณต้องรู้แล้วว่าต้องเป็นระบบระบบไรนี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลคุณต้องรู้ละอ่าแล้วมันใช้ระบบแหนบหรือว่าระบบโช๊คอัพ ช่วงล่างเป็นยังไงร,ระบบไฟฟ้าเป็นยังไงกรลบเกียร์มันเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานี่คือความชํานาญเนี่ยจะต้องบอกว่าถ้าเขาจี้ถามบางทีว่านี่อะไรทาํางานยังไงคุณไม่ต้องเตรียมคําตอบไว้ก่อนใช่คุณไม่ต้องเตรียมมาก่อนว่าถ้าเขาถามไม่นี่จะต้องตอบอย่างนี้คุณไม่ต้องกินเลยแต่คนที่ชานาญมากเนี่ยคุณก็ตอบได้ทันทีเขาใจเข้าใจทันทีเลยหรือเหมือนอย่างช่างที่มีความชานาญเนี่ยคุณจพอรถ เลี้ยวโค้งปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีเสียงแกล้ใกๆๆๆกขึ้นนี่นะเขารู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นที่ลูกปืนไม่ได้เป็นที่ลูกหมากแต่ถ้าเขาจะรู้ว่าต้องซ่อมนี้ซ่อมตรงนี้ค่าใช้จ่ายเท่านี้ใช้เวลาเท่าออนี้วันนี้มารับรถได้เขาจะแบบขาดทันทีเพราะอะไระเขามีภาวนามนยปัญญาเ็ามีความชํานาญตรงนี้คือภาวนานเกิพน,นพัฒนาทำจนแบบชํานาญดีมาก เชี่วฌานไปเลยใชื่อฌนในเรื่องนั้นจดนี้แหละที่ว่าคุณจะมียานตรงนี้คือนี่เป็นเหมือนเป็นยานเลยนะยานนี้คือวิชาแสงสว่างแบบจ้าแบบส่องไปถึงสุดท้ายเลยว่ามารับรถได้วันไหนและใช้งบประมาณเท่าไหร่และอะไรนี่มีให้เลือกสองแบบแบบของแท้หรือของเทียมเนี่ยเขารู้หมดนี่แสงสว่างเขาส่องไปหมดนี่คือเป็นยานของเขาใช่ไหมยานเนี่ยเราจะพัฒนาได้ไง ในคำถามที่นี้คือว่าความรู้ความรู้ที่ใหว่าเป็นญาณออกมาเป็นวิชาออกมาเป็นแสงสว่างที่เราใช้งานได้เลยเนี่ยเราจะพัฒนามาได้อย่างไรค่ะโอเคนะก็ต้องทําให้มากถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องภาวนานี่แน่นอนเลยว่าคุณต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนก็ไล่มาสุดแต่มญยปัญญาจิตตมยปรญญาและภาวนามียปัญญาใช่ไหมญาณตรงนี้ในในยันหนึ่งก็คือต้องมาจากฌานนั่นเองมีฌานก่อนแล้วจึงมีญาณมีฌานก่อนแล้วจึงมีญาณ ชา้านี่คือการเพ่งเอาใจจดจ,จอ่อฝึกทำเอาอมันต้องพลาดมันต้องแบบล้มมันต้องคว่ำกับธรรมดาอื<ล>คุณคขับรถก็อาจจะแบบสะดุสะด,ดสะดุดบ้างกระตุกบ้างอย่างนี้ใช่ป<ช><ช>่ะคุณขี่จก<ช>ักรยายนบางทีก็ล้มบ้างคุณว่ายน้าก็สำล,ลักน้ําบ้างก็มีเป็นธรรมดาอ่ซ่อมรถใหม่ๆนะใช่ใช่ใหม่ๆถูกคะที่ยังไม่ชํานาญยังไม่ชํานาญใช่พอชํานาญชํานาญแล้วก็ยังมีชํานาญลงไปอีกเรียนแล้วก็ยังมีเรียนไปอีกพิคมแล้วก็ยังมีที่คมลงไปอีก มีเป็นอย่างนี้เรื่น,นี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยใช่ธรรมะนี่ก็ได้หรือว่าวิชาการความรู้อย่างใดอย่างหนงึ่งช่างภาษาการขับรถหรือทักษะการทําอาหารได้หมดทุกอย่างเพราะตรงนี้มันเป็นทักษะไงทักษะทักษะเนี่ยหมายถึง skill, สกิลสกิลเนี่ยหมายถึงแบบยิ่งฝึกยิ่งทำคุณยิ่งดียิ่งได้ถ้าเหินหนังการฝึกมันก็แบบบางทีก็จะงงๆมึน คือลืมมันมอาจจะไม่ลืมหรอกพยงแต่ว่ามันทื่อไปหน่อยอย่างเงี้ยนะทื่อไปหน่อยเช่นแบบคนที่บางคนจะบอกว่าขี่จักรยานเนี่ยขีย่ไปแล้วไม่มีทางลืมโอเคไม่ลืมแน่นอนแต่บางทีกําลังคุณไม่ถึงอหรือความชํานาญคุณไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำเพราะคนที่เขาเป็นมือโปร professional เงี้ยเขาจะไม่แบบเขาจะไม่แบบไม่คิดว่าฉันโปรแล้วฉันเลยไม่ทำฉันไม่บอกฉันเก่งแล้วฉันเลยไม่ฝึก โหเนี่เขาไม่มีทางคิดอย่างนั้นแน่นอนหรืออย่างพระเงี้ยพระนั่งสมาธิดีแล้วงั้นวันนี้ฉันไม่นั่งโอ้ยิ่งไม่ได้เลยยิ่งจะต้องนั่งเลยยิ่งจะต้องฝึกใช่คนที่ตีกอล์ฟเก่งแล้วเขายิ่งตีเลยเขาจะแบบไม่ปล่อยให้มันขึ้นสนิมมีดต้องรักษาคมอยู่ตลอดเวลาคนมีปัญญามันก็จึงแบบแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะคมแล้วคมอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกขึ้นไปได้อืเจ้าค่ะก็เหมือนกับ ทางโลกเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าไมถึงทางคา,ารวาสนะเจ้าค่าะบอกจะมาจะมีคําพูดอยู่อันหนึ่งว่าทักษะต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างสุ่าเรื่องของภาษานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นทักษะที่ถ้าหากว่าเรียนรู้แล้วอย่างเรา,เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษ,กรษหรือภาษาจีนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้นี่จะลืมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่จะใช้ยากมากเลยแต่ทักษะอย่างเช่นการขี่จักรยานอย่างเงี้ยหรือการขับรถนี่ ถึงเราไม่ได้ขับนานเนี่ยมันก็ยังจําได้แล้วก็ยังขับได้อยู่จริงนะจงเจ้าค่ะพระอาจารย์อังนั้น,นตรงนี้ต้องระวังเหมือนกันมัน<ช>มันเป็นอย่างนี้ว่าถ,ถ,<ม>ถึงถึงแม้ภาษาถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ใช่ว่าลืมหรอกเดมันใช้บ้าได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่คล่องคํารถไม่ใช่ว่ารเราจะไม่ลืมนะคือก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่มีกําลังเท่าเดิมใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ชานานเท่าเดิมไม่ชํานาญเท่าเดิมมีดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันพอเราไม่ได้ใช้มันจะแบบใช้ไม่ได้เลยก็ใช้ได้อยู่แต่มันจะทื่อหน่อย พวกนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันคือคือมันจะเหมือนกันเลยทักษะไม่ว่าจะการขี่จักรยานกับรถหรือภาษาถ้าถ้าไม่ได้ใช้ไอ้อัตราการที่มันจะสึกหลอไปเนี่ยมันมันต้องมีแน่ไม่เท่ากันอาจจะไม่เท่ากันความทื่อมันก็จะเสื่อมไปเนี่ยไม่เท่ากันภาษาจะเร็วหน่อยการขี่จักรยานเนื่องจากกล้ามเนื้อเราก็ยังฝึกเดินฝึกอะไรอยู่มันก็ยังมีได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนแก่ๆไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ฝึกมันก็กล้ามเนื้อรีบไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละ มันก็เป็นทักษะที่ต้องฝึกต้องฝึกอันนี้สําคัญฝึกเนี่ยตรงนี้ห่ะจริงต้องเป็นฌานฌานแล้วถึงจะเป็นญาณได้เจียมานต้องต้องเป็นฌานแล้วก็เป็นญาณจริงๆและญาณตรงนั้นเนี่ยพอมีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหลงลืมตัวว่าอามีญาณแล้วแบบปล่อยปละละเลยไม่ได้เพียงที่จะฝึกซ้อมที่จะไม่ได้เ้ยยิ่งแหลมคมขึ้นไปก็ยิ่งไม่ได้นะจะต้องฝึกต้องทําอยู่เป็นประชาคนเจียคาน ันนั้นเป็นความรู้ที่พระอาจารย์ได้แจกแจงมวแล้วว่าภาษาบาลีเนี่ยมีตรงกับเรื่องของรู้หรือความรู้อะไรบ้างนอกจากที่พระอาจารย์พูดมาแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมเจ้าคะเออนี่คิดว่าครบถ้วนแล้วคุณหนูเพราะว่าเราหนึ่งเราให้ความรู้ทางด้านภาษาบาลีแล้วด้วยสองเรายังแจกแจงว่าคําที่ความหมายคล้ายกันกับมันมีอะไรบ้างใช่ไหมเรายังพูดถึงปัญญาสามระดับปัญญาสามระดับคือจินตสุตตามยปัญญาจนถึงภาวนามยปัญญา เราอย่าพูดถึงว่าวิธีการที่เราจะฝึกให้คมก็ต้องใช้ชานมาเป็นยาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะครบถ้วนแล้วก็ทักษะนี้ไปใช้ได้ในทุกๆศาสตร์ทุกๆแขนงเลยอ๋อเจ้าค่ะก็เป็นอันครบถ้วนกระบวนความสําหรับคําตอบในข้อที่หนึ่งนะคะแต่ไปข้อที่สองได้ตอนนี้เจ้าค่ะยมก็มาถึงข้อที่สองนะเจ้าค่ะข้อที่สองท่านผู้ถามถามว่าเมื่อคนศาสตร์สิ่งของนะเจ้าค่ะหรือว่าสิ่งอื่นใดเนี่ย ถูกนำหน้าด้วยคำว่าสมาร์ทนะเจ้าคะอาจารย์ mm hmm. และหรือเซฟนะจะซึ่งอันนี้จะใช้กันอยู่มากเลยเออย่างสมาร์ทโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะเดี๋ยวจะฟังพระอาจารย์แนะนำว่าเป็นไงจะทำให้คนสัตว์สิ่งของนั้นๆนะเจ้าคะ,ะกลายเป็นแบบเหมือนกับอะไรอะ่ะจะเกาะอ,อย่าง จะเกิดเป็นอะไรอ่ะเจ้าค่ะพี่สันเจ้าค่ะอย่างสมมุติว่าพอเอาไปนําแล้วเนี่ยจะทําให้คาคานั้นหรือว่าคนสัตว์สิ่งของนั้นเนี่ยอ่าเป็นอะไรขึ้นมาหมายถึงว่าดีขึ้นมาได้อย่างไรอางเช่้าเจะบอให้มันดีขึ้นมาอย่างไงทั้งเซฟแล้วก็เรื่องของนาเจ้าค่ะอย่างเช่นอะไรเช่นแบบสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยหรือว่าเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยหรอสมาร์ทโฟนฮมอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อ อันนี้เป็นคําขยายนะเป็นคำก็เรียกว่าเป็นคําคุณศัพท์ถึงว่าที่มันนําหน้าอย่างเช่นว่าเราโฟนธรรมดาคุณก็ใส่สมาร์ทเข้าไปเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมบ้านธรรมดาคุณใส่เซฟเข้าไปเซฟเฮาส์หรือว่าสมาร์ทโฮมขึ้นมาอย่างงี้ก็เป็นคําขยายขึ้นมาซึ่งในในที่นี้ที่คุณท่านผู้ถามถามมานน่ก็ถามว่าแล้วถ้าในความหมายแบบไทยๆเนี่ยเราเราจะว่าอะไรหรือว่าในภาษาบาลีมีคําเหล่านี้ เรีย่เทียบเทียมกับภาษาบาลีแล้วดีไหมเจ้าค่ะอาจารย์ลองก็คือคือนี้คุณใหญ่ว่าเขาเขาจะพูดถึงอย่างสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคือนี่หมายถึงว่ามันไฮเทคขึ้นมาแต่ถ้าเราพูดในบริบทของปัจจุบันโลกเราปัจจุบันนี้นะใช่มีเครนโลงีสอร์ทแทคคุณใส่ AI ไอเข้าไปยามยอมจากอะไรหรือไอนั่นไอนี่มันไม่ใช่หมายถึงไอยนั่นนะแต่หมายถึง อ artificial intelligence นะเออใช่ซึ่งแบบว่ามีสมองกลมีอะไรแบบคือเทคโนโลยีอะว่าอย่งงี้นะเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไป i n t e l l i g e n c system อย่างเงี้ยก็คุณมีซอฟต์แวร์โปรแกรมคุณก็ใส่เข้าไปหรือคุณมีเทคโนโลยีสักอย่างหนึ่งคุณก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้เทคเข้าไปเข้ไหมคุณก็จะมีคำขยายที่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนเก่านะอันนี้มัน smart car รถแบบรถแบบอัจฉริยะ ขับเองได้คือตัวคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันมันแปลได้ว่าเป็นเหมือนฉลาดหลักแหลมอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยใช่มคะกคะาจากย์เพราะโดยโดยเนื้อคำของมันอ่ะตอนนี้แต่สมัยนี้พอเอามาบวกแล้วมันก็จะกลายเป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ทเฮาส์อะไรสมาร์ทบอยอะไรไปนะค่ะทีนี้ว่าตรงตรงนี้แหละคือมันสืบเนื่องมาจากในคำถามข้อแรกนะคุณมคิดว่าว่ามันต้องเกี่ยวกับว่าอะไรมันดีๆเราเอามาใส่ อะไรที่มมนดีๆมาใส่บัญญามาใส่วิช,ชามาใส่ความรู้อะไรที่แบบเราแบบพัฒนามาใส่แล้วก็มาใส่ใส่ลงไปเนี่ยมันมันน่าจะดีขึ้นที่เรามาดูในใบริบทในสมัยปัจจุบันเนี่ยที่วแบบ่าอย่างเช่นว่าคุณมีเอาเอา,เอา,เอาถ้าปีเนี้ยปีสองพันสิบเก้าเนี่ยปีสองพันหกสองเนี่ยเปรียบ<ช><ช>เทียบกับเมื่อเอ่อก่อนที่เราจะจัดรายการธรรมาราบรุนเนี่ยเมื่อิปีแล้วเอาสิปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ10ปีที่แล้วเนี่ยไอโฟนนี่ไม่มีเลย ก่อนนั้นนี่ไอโฟนยังไม่มีาาอ่าแล้วก็โทรศัพท์ยังไม่เห็นหน้ากันนะเจ้าคะใช่ใช่ยัง,มงไม่ได้มีมีวิดีโอคอลหรือว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพกันแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ,าาะาาหรือว่าหรือเอาก่อนนั้นนั้นอ่ะเอาสักยี่สิบปีอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากโอเคนะ่ะยี่สิบหรือสามสิบปีคนที่แบบอายุมากหน่อยเนี่ยจะรู้ว่ายี่สิบสาสิบปีก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนี เทคโนโลยียต่างๆเนี่ยมากมายขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ได้วิ่งกันยเยอะแยะแบบน,นี้แท็กซี่หรืออะไรมันก็ไม่ได้มีเรียกได้ทางโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะอือ่ะทีนี้เปรียบเทียบกันดูเมื่อ20ปีที่แล้วกับวันนี้เดี๋ยว20ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างกันมากไฮเทคขึ้นมามากมีสมาร์ทมีเซฟต่างๆมากใช่ปะ่ะถามว่าคนน่ะมีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง มันตอบยากนะมันยากจะจ้า่แยกเป็นสองกลุ่มนะคะเราเราเราคิดว่าเราไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยให้เราหน้าจะมีความสุขมากขึ้นถูกป่ะแล้วคุณพัฒนามา20 30ปีเนี่ยทำไมคุณไม่ได้ตอบได้ทันทีว่าใช่ฉันในปีมาเกิดฉันมีความสุขมากขึ้นจากการที่ฉันมีเทคโนโลยีพวกนี้เจ้าค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคุณดูจะเข้าใไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะก็จะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนหนํำซ้ําด้วยเทคโนโลยีที่มากขึ้นเนี่ย เอาไปใช้เล่นกันบ้าน,น,น,านแตกรเร็วขึ้นก,กวมาเดิมอีกเอาโทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูกสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาเลี้ยงลูกดีนะรูปแบบว้ากลายเป็นแบบเด็กก้าวร้าวไม่ใชื่นฟังทุกมากกว่าเดิมอีกคิดว่าแบบมันะจะช่วยได้ประโยชน์มากขึ้นเฮ้ยทำไมเราก็คิดว่าเราเราสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา,ๆๆมาใช่ปะ่ะพูดว่าโอ้อถึงได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้แบบดีเลิศประเสริฐแล้วก็แบบแก้ปัญหาความทุกข์ฉันจะได้ลดลงความสุขฉันจะได้มากขึ้นยังไง เจ้าค่ะแล้วเราก็เดินทางมาตั้งยี่สิบแบบมาตลอดเลยคุณใหญ่มาตลอดตั้งแต่แบบเรามาเกิดมาก็เห็นว่ามันไม่ได้มีเป็นแบบนี้อ่ะมันก็ค่อยพัฒนาพัฒนามาใช่ป่ะจนทั้งเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าแบบรถเก๋งไฟฟ้าวิ่งกันเยอะแยะแล้วในประเทศอื่นๆเขาเมื่อก่อนนี่โอ้โหเครื่องยนต์ดีเซลควันดําบึ้มออกมาอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันอืมแต่ว่าเฮ้เราคิดรถไฟฟ้าเนี่ยมันน่าจะแบบช่วยให้เอ่อ ชีวิตเราดีขึ้นสุขสบายขึ้นพอมีจริงๆแล้วเออก็สุขสบายอยู่แต่ว่าความสุขก็มีแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงนี่นะคุณเดียมันลักษณะเดียวกันกับเรื่องของพยับแดดพยับแดดพยับแดดที่เราแบบเวลาเราขับรถถนนก็เราขับขับรถไปบนถนนเนี่ยนะแล้วพระอาทิตย์มันอยู่กลางหัวเราเ่ยร้อนร้อนเนี่ยบนถนนเนี่ยมันจะเหมือนกับมีมีน้ําอยู่อืมีน้ําอยู่ซึ่งน้ําที่อยู่บนพื้นผิวถนนเนี่ย จริงๆมันไม่ใช่น้ําม,มันมันเป็นมันเป็นปรกากฏการณ์การสะท้อนกลับของแสงทำให้เราเห็น<ช>มันเห<ช>มือนกับมีอะไรบนผิวน้ําจริงๆมันไม่ใช่อืเราคนที่ไม่รูร้เนี่ยคิดว่าเอ้มันต้องมีอะไรบนผิวน้ําแต่พอไปถึงจุดจริงๆไม่มีอะไรเว้ยอะไรไปเจ้าเราคิดว่าเราจะปรุงแต่งทำไมนึกถึงน้ำสักทีใช่ใช่ตอนเด็กๆคิดว่าอย่างนั้นอว่าเอ,อตรงนั้น ไปถึงเสร็จปุ๊บมันจะได้มีน้ําเราจะได้ขับรถไปสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันมันมันไม่เป็นเราคิดว่าตรงนั้นเราทำมาตรงนี้ขึ้นมาสร้างสรรค์ปรุงแต่งสิ่งนี้ขึ้นมาเออมันจะได้แบบเป็นอย่างนี้แต่พอได้มาจริงจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ <c oughs> ก็ได้ยุ่แต่แบบมันไม่เป๊ะมันก็ยังมีอะไรที่มันจะแบบเป็นทุกข์อยู่แทรกอยู่ <c oughs> ของคนที่เขาจะมีสิ่งนั้นเขาจะมีกันเมื่อก่อนก็ไม่มีสมาร์ทโฮมเดี๋ยวนี้พอคุณมีสมาร์ทโฮมก็สูขขึ้นยุ แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลงก็ยังมีทุกข์ของคนที่เขาสมาร์ทมีสมาร์ทโฮมเขาจะต้องมีกันอย่างนี้นะอย่างทุกข์ของคนที่เขาจะต้องมีโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้คืออะไรคุณต้องหาไวไฟคุณหา Wifi <ะ>โอ้ไม่มี Wifi เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้จะมาเครียดเรื่องที่จะต้องมาหา w i ไฟแล้วทุกข์ของคนที่จะต้องมาหา Wi-Fi เ,เพราะว่าคุณมีโทรศัพท์มือถือมันมีเฉพาะกับคนที่มีโทรศัพท์มือถืออย่างนี้น<ช>เป็นต้นโอ้เน็ตหมดแล้วเน็ตหมดแล้วอย่างเงี้ยเน็ตกากเงี้ยไม่เป็นปัญหาของคนที่แบบ เขามีกันมีสิ่งนี้กันเราิดว่าเออเราจะได้มีความสุขมากขึ้นแต่ความความสุขก็มีอยู่แต่ว่าความทุกข์ก็ไม่เดินลดลงโอเคนะมันก็มีความทุกข์ใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆนะเจ้าค่ะเราเราจึิงบอกได้ไม่เต็มที่เลยว่าเอ๊ะฉันนี่สุขขึ้นหรือว่ามันยังไงกันแน่มันมันไม่ใช่มันเป็นภาพลวงตาเลยมันเป็นภาพลวงตามันเป็นของปลอมเทียมมันเป็นพยับแดดมันเป็นขันห้า S <S ขันห้าเนี่ยพระบรธชา้าเปรียบที่ไว้กับพยับแต่ถ้าเราพยายามที่จะมีคิดคําอื่นเดี๋ยวเขาคิดคำว่าสมาร์ทมาใส่ใช่ไหมเขาคิดคำว่าเซฟมาใส่ใช่ไหมตัวให้<ม>คุณคิดคาอะไรที่แบบมันจะเลื่อนหรูอลังการวิสิสมาหลานแล้วก็มาใส่ตอเข้าไปอีกที่แต่ตอนนี้เรารยังคิดไม่ถึงเนี่ยมันถ้าม,มันอยู่ในขันห้าเนี่ยมีปัญหาแน่นอนรวมปลอมเทียมแน่นอนใช่มันเ<ว>ป็นของปลอมเทียมแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญญาที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไฮแทคมาใส่ปัญญาที่บอกคุณคิดคนนั่นนี่โน่น เป็นปัญญาเครื่องที่จะกําจัดก,กิเลสใหม่นี่คือปัญหาถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาเครื่องที่จะกําจัดก,กิเลสนั่นไม่ได้จะแก้ปัญหาชีวิตของเราเลยไม่ได้ใช่สิงเจ้าค่ะโอเคนะแต่ว่าถ้าจิตใจกิเลสจิตใจคนเรามีกิเลสลดลงกิเลสลดลงต่อให้คุณอาจจะไม่ได้มีสมาร์ทหรือโซสมาร์ทซูเปอร์สมาร์ทหรือเซฟอะไรเงี้ยมาเนี่ยคนที่มีกิเลสน้อยบ้านเมืองที่มีกิเลสน้อย มันจะมีความสุขกันมากกว่าต่อให้คุณยังจะต้องไปหาบน้ํามาจากคลองไม่มีหลอกปั๊มไม่มีหลอกท่อป้ายอะไรสายยางไม่มียังจะมีความสุขกว่ายังจะมีความสุขกว่าจะแก้ปัญหาความทุกข์เราจะน้อยกว่าเจ้ค่ะโอเคนะเพราะนั้นประเร็นกิเลสเราน้อยลงถูกต้องกิเลสเราน้อยลงเพราะกิเลสน้อยลงเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นมากจากเหนือจาก สุขเวทนาเนี่ยมันจะ,ะมันจะมีได้เพราะเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขขก็รวมลงในความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าก<ช>ิเลสเราน้อยลงเนี่ยเราจะมีความสุขในสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆมีหนังกระติกก็มีความสุขได้อ่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่มีกิเลสมากนะเขาเอาน้ําร้อนใส่มาในแก้วทองคําให้เรากินอย่างเงี้ยแต่มันร้อนเกินไปม,มันเครียดมันทุกข์ ทางนั้ที่คุณกินน้าจากแก้วทองคํานี่ก็ะมันยังทุกได้คนเราบางทีก็ทุกเรื่องเล็กน้อยบ้าบอมวอม์มันก็ทุกไปได้ไม่รู้เป็นยังไงเพราะกิเลสไงพระวิชากิเลสในตัวของคนคนนั้นใช่ไมไ่ได้จะเกี่ยวสมาร์ทเลยต่อให้คุณมีสมาร์ทเชฟแล้วก็ปรุงอาหารด้วยหุ่นยนต์มาใส่เอไออะไรมาเสร็จปึ้งวางต่อหน้าแต่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยมันก็ถูกได้แต่ถ้าแบบคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายส่นตวในบริการแห่งชีวิต อาหาร<ช>ที่เอามา<ช>อาจจะเป็นแค่กล้วยผลหนึ่งข้าวเหนียวปั้นหนึ่งเง<ช>ี้ยแต่ว่ามันเป็นอาหารทิพย์ให้เรา<ช>มีความสุขได้เพราะว่าก<ช>็<ช>รู้จักพิจรนารณาโดยแยกการเราจึงรับประทานมันจะต่างกัน<ช>มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่ได้ดูแค่ฉาบช่วยหรอกเราควรจะดูให้มันลึกซึ้งลงไปางมันจะจะมีความเหมาะสมอืออือใช่ค่ะเออเพราะฉะนั้นกลับกลับมาจีงต้ถามใช่คืออันนี้อาิมาต่อไม่ได้ไม่ทราบตอบไม่ไม่รู้เพราะว่า สมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีอย่างที่ว่านี่นะแต่ว่าความหมายจำบาลีก็ไม่มีพวกนี้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องแต่ว่าที่เราต้องการจะเจาะลงไปคือความหมายด้วยอัฏฐาเนี่ยมันมันลึกซึ้งกว่าที่เราแค่ผิวเผินใส่สมาร์ทเข้าไปใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันจะจบมันไม่จบเราต้องดูลึกไปกว่านั้นนะนะเจ้าพัอ๋อเจ้าค่ะอนี้ก็เป็นคําตอบข้อที่สองนะเจ้าค่ะสาหรับในข้อที่สามนี้อ่าทางท่านผู้ถามก็ถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่า อทำไมบัณฑิตท่านถึงได้เปรียบเทียบกรรมดีหรือความดีนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ hmm. อเป็นอนุสงเหมือนกับเป็นเ <Now. S 1> งาติดตามตัวของคนคนนั้น hmm. นะเจ้าคะ่ะเปรียบเทียบความดีหรือว่ากรรมดีเนี่ยเป็นเหมือนกับเงาที่จะติดตามตัวคนคนนั้นนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าในส่วนของความชั่วหรือว่ากรรมชั่วเนี่ยอ่า วิบากกรรมเหมือนเอยเทนกโคเป็นการกงกรรมกงเกวียนอย่างนี้เป็นต้นนะจะคะหรือว่าเป็นรอยเท้าโคร่รอยล้อ,อแห่งเกวียนที่จะหมุนไปหรือนำไปนอึไปเจ้าค่ะซึ่งนำแอบไปเนี่ยทำไมบัณฑิตทั้งหลายถึงได้เปรียบอย่างนั้นเจ้าค่ะโอเคคือเปรียบเทียบความดีความชั่วนเนี่ย ต่างกันอันนี้ก็คงอยากจะฟังพระอาจารย์จักจรนิมนมนเลยเจ้าค่ะเอที่คุณสอนวิมูลชาาิยกมานี่นะคือเป็นข้อมูลที่เป็นเป็นพุทธพจน์เลยก็ว่าได้<ช>เป็นพุทธพจน์ค,คือที่ว่าบัณฑิตบัณฑิตท่านเปรบทีบไปเนี่ยบัณฑิตในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านเองท่าน<ช><ช>ตรัสเอาไว้เป็นคาถาคาถานี่คือคือร้อยร้อยกรองที่เป็นคํากรอนเนี่ยนะเป็นร้อยกรองที่มีระเบียบถ้อยคําที่มันผูกกันมาแล้ว แล้วท่านก็แต่งกลอนไว้พ,พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแต่งกลอนท่านเนี่ยมีความฉลาดในเรื่องนิรุตติคือภาษาอย่างมากท่านก็แต่งกลอนไว้บางทีก็อุทานคํานี้ออกมาบางทีก็แต่งกลอนขึ้นมาอย่างนี้นะด้วยแบบอารมณ์ศิลปินนิดนึงก็อาจจะมีแล้วก็แต่งกลอนขึ้นมา,าทีนี้ในการาแต่งกลอนขึ้นมาเนี่ยเขาก็รวบรวมมาคือพระพุทธเจ้าพูดอะไรขึ้นมาปึ้งเนี่ยคนก็จะจดจไว้ maj. ท่านพระนนก็จะจำไว้พิสูุรูปนั้นจำไว้ท่านพระอุบลีจำไว้ แล้วก็สืบทอดต่อๆกันมาจนทั่งว่ามาถึงเราเนี่ยก็มีการจดบันทึกลงในคัมีร์เตเร์โดยพระสไฒนายปิดกซึ่งธระมาคุณใจใจก็จะมาคุยกันทุกวันวันศุกร์สองทุ่มนะร้ายเป็นศุกร์สองทุ่มแล้วก็เหมออากาศในวันเสาร์เนี้ยอืหรือว่าเป็นพระสูตรต่างๆก็จะมาอ่านให้ฟังกันในวันพฤหัสช่วงของคลังพระสูตรที่คุยคืนเตนใจนี่ก็คือการกุดเชรในพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วก็รวบรวมกันมาในจุดนี้ แล้วก็มีคมภีร์หนึ่งที่อยู่ในคัมพีที่เรียกว่าธรรมบทคือบทแห่งธรรมะที่ท่านแยกไวร้รวบรวมหมวดหมู่มนั่นนี้ก็จัดกันไปเรียบร้อยแล,แล้วก็เออบทธรรมสั้นๆที่บอกว่าฟังแล้วมันแคชชี่ดีฟังแล้วมันเป็นข้อคิดดีแล้วก็มีรเรียบถ้อยคําสวยงามดีก็มารวบรวม <Okay. S 1> ลงในคำพีที่เรียกว่าธรรมบทธรรมบทซึ่ง <Okay. S 1> ธรรมบทส่วนที่เป็นนิทาน คือธรรมบทคือธรรมะตัวเนื้อล้วนๆนี่นะก็เป<ๆ>็นส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนที่เป็นนิทานที่มาประกอบกับเรื่องนั้นเนี่ยว่าคําพูดที่ท่าน,นพูดไปเนี่ยมาท้าความเดิมจากอะไรเนี่ยนิทานธรรมบทตรงนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังในช่วงของนิทานพันาพนาในวันศุกร์อยู่แล้วทีนี้นิบทแห่งธรรมตรงนี้ที่คุณสอยุวญชาญยกมาเนี่ยือนี่เป็นธรรมบทเลยมาจากธรรมบทเป,ป๊ะๆเลยตรงๆเลยอ่าทีนี้เขียนโดยโดยอ่านัยะ ตามอัฐะตามความเข้าใจมาทีนี้โดยบท <Okay. S 1> น,นี้นะอาจารยก็จะอ่านให้ฟังตรงนี้สั้นๆนิดหนึ่งนะท่านบอกไว้รงี้บอกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่ oh. องใสนี่เอาข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อ,ข,อ,อข้อดีก่อนเรียกว่ารกรรมดีเนี่ยถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วพูดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีความสุขย่อมตามก่อไปเหมือนเงาไปตามตัว เหมือนเงาไปตามตัวอันนี้คือความดีความผ่องใสเงาไปตามตัวแต่ในคาถาถัดมาที่สมปูถา,ถามนี้ยกมาเนี่ยบอก็บอกเหมือนกันว่าธรรมะเนี่ยมีใจเป็นใหญ่มีใจเผื่นหน้าสําเร็จด้วยใจแต่ถ้ามีใจร้ายใจไม่ดีแล้วนะพูดอยู่ก็าตามคิดอยู่ก็าตามหรือว่าทาอะไรอยู่ก็าตามเนี่ยทุกย่อมตามขอไปเหมือนออล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นําแอกไป อ่โคเดินแมงไ,ไหนรอยเท้ามันไปใช่ไหมกวียนตามไป<ะ>รอยล้อมันก็ตามไปอ,มอันนี้คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปม,มาประมยไม่เหมือนกันในความที่ใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใน<ะ>ทั้งสองกรณีใจเป็นใหญ่ใน<ะ>ทั้งสองกรณีใจไปทางไหนทุกอย่างก็ตามไปคิดพูดําไป<ะ>ไม่ดีอ่ะดีใช่ไหมเปรียบไว้เหมือนกับเงาตามตัวไม่ดีใช่ไหมเปรียบไว้เหมือนก<ะ><ะ>ับ ล้อตามเกวียนทาไมล้อ<ม>ตามโคเอเวียนตามโคไปอย่างนั้นอรอยล้อเกวียนตามรอยเท้าโคตามไปพเพราะอันนี้เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าอุป,ปมาขึ้น<ม>ข้อความเดียวกันคุณใจข้อความเดียวกันคือใจต้องเป็นใหญ่<ม>ท่านต้องเน้นตรงนี้ทีนี้แบบคนเราอ่ะสอนอยู่สี่สิบห้าปีคุณใจก็จะไหมสอนอยู่สี่สิบห้าปีแล้วก็สอนเรื่องเนี่ยมักแปด ไล่มาอันดับ<ม>แรกเลยสมาธิิเรื่องอะไรสมาธิิกรรมไงมบาหมีบุญมีมอความดีความชั่วมีแล้วสอนเรื่องเนี้ย45ปีเนี่ยถ้าพูดแบบเดียวกันหมดมันคนพูดเบือ่อก่อนนะมาว่าเ <laughs> พราะนั้นท่านก็ต้องมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่มันแตกต่างกันก็ใช่ไหม,มแยกได้เป็นหลายนายัยยะแยกได้เป็นหลาย<ม>สอง<ม>เรื่องนี้นะที่ท่านผู้ถามยกมาเนี่ย ตัวในเรื่องจริงๆลำดับมันจะต่างกันนิดนึงก็เอาความชั่วขึ้นมาก่อนเอาความชั่วขึ้นก่อน <Okay. S 1> เรื่องของที่ว่าความชั่วเนี่ยเหมือนอล้อกเกวียนตามรอยเท้าโคใช่ไหมความชั่วนี่ย <Okay. S 1> ยกตัวอย่างของท่านพระจักกุบาลคาถาเนี่ยนะ mm hmm. ที่ว่ามนโนบุพัง <Okay. S 1> คือภาษาบาลีมาเนี่ยก็ใจเป็นใหญ่นี่นะเร <Okay. S 1> ียกว่ามนโนบุพังเขา mm hmm. ้ามามธรรมามนโนเสถามโนมยานี่นะแล้วก็ <Okay. S 1> ความดีก็จะพูดถึงความความชั่วก่อนคือทุกขัง ความดีคือสุขขังตามอะไรไปก็เปรียบเทียบยกตัวอย่างมาเนี่ยในเรื่องแรกที่พูดถึงความทุกข์ที่ว่าความชั่วจะตามไปเนี่ยยกตัวอย่างของท่านพระจักรกุบาลอันนี้คือเรา <complic> พอจะมีเวลานีคุณจยอยากยาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังส<ม>ั้นๆนิดหนึ่งว่ากรณีของท่านพระจักรกุบาลเนี่ยเ,เป็นพระแล้วก็ทําความดีด,ด้วยนี่คือต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะคือสองกรณีเนี่ยเ,เรื่องแรกที่ว่าเอาความทุกข์มาเนี่ยอยู่ ความชั่วใช่ไหมความชั่วตามไปเนี่ยท่านทําด okay. ีทําดีเต็มที่เลยกรณีของพระจกุบาลบวชเป็นพระด้วยปฏิบัติปฏิบัติชอบด้วยกรณีที่สองคือแต่ลายเป็นพระหมดเลยนะกรณีที่สองที่พูดถึงความความดีเนี่ยนะเอาคนธรรมดาแบบลูกเด็กชายต้มหูเกลียงเรื่องแรกคือท่านพระจกุบาลเรื่องที่สองคือเด็กชายต้มหูเกลียงเด็กชายต้มหูเกลียงเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้ขี้เหนียวสุดๆพ่อนี่ชื่ออาทินนะบุกกะขี้เหนียวจนกระทั่งแบบ เขาตั้งชื่อให้ว่าไอ้ไอ้พรา,ามขี้กระติดคือมันขี้เหนียวมากจนกระทั่งว่า UNC ตั้งชื่อว่าอัทินน้บุปกาพรามคือพรามที่มไม่เคยให้อะไรใคร<ม>แล้วก็ขี้เหนียวขนาดว่าไม่ให้เงินลูกไม่ให้อะไรลูกป่วยก็ไม่พาไปหาหมอคิดดูแล้วกันกรรม,ม,มดีไม่ต้องพูด,ด<ะ>ถึงไม่ได้ทําคือยกเรื่องไม่ดีขึ้นมาก่อนยกเรื่องดีๆขึ้นมาก่อนเอาเรื่องแรกยกเรื่องดีๆขึ้นมาก่อนแล้วจะมาพลิกลงที่ว่าความชั่วตามมาได้ใช่ไหมเรื่องที่สองยกเรื่องไม่ดีขึ้นมาก่อนขี้เหนียวมากๆเลยพ่อเนี่ย แล้วพลิกความดีตามมาได้ก็จะไหมใช่ค่ะคือแบบวิธีการเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็เกิดมาว่าเคสในเคสแต่และเคสมันดราม่าสุดในสองกรณีเอาเรื่องแรกที่บอกว่าพระรูปหนึ่งที่จักกุบาลเนี่โอ้ท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีมีศรัทธาฟังธรรมแล้วศรัทธามากออกบวชเรื่องดีๆนั่นเลยนะออกบวชแล้วเนี่ยโหแบบปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปอยู่ป่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บรรลุเป็นพระอาหารหันด้วยโอ้โหแต่ว่าจังหวะที่จะบรรลุทานี่ดันตาบอดตาบอดเพราะเป็นโรคในตาเป็นโรคในตาพอเป็นโรคในตาเสร็จปุ๊บไม่ได้รักษาตอนนั้นก็ตัวเองก็สมาทานทุดงกวัฏในข้อที่ว่าอยู่อริบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนดีมาตลอดเลยนะดีมาตลอดดีมาตลอดจนกระทั่งว่าจังหวะที่จะเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยจะบรรลุทมเนี่ยกาชั่วเข้าแทรกตอนไหน S <S ตอนที่ท่านว่าสมาทานอรูบทสามยืนเดินนั่งไม่นอนโรคในตากาเริบขึ้นมาโรคในตากาเริกึ้นมาน้ําตาไหลหมอก็จะมารักษาวิธีการรักษาของหมอเนี่ยคือก็ต้องนอนแล้วก็เอายอาหยอดตาเนี่ยต <า S 1> แต่หยอดที่จมูกมเพื่อมันไม่รู้มันเข้าไปรักษากันยังไงเพื่อที่จะกัดอะไร<ม>สักอย่างนนหนึ่งนี่แหละนะเขาจึงจอดไปหยอดไปที่จมูกเพื่อมันมาตั้ง<ม>นั่นจอประสาทตาได้ง่ายทีนี้ปรากฏว่าท่านก็ไม่นอนอ่ะเพราะว่าอยู่ในบทสามยืนเดินนั่งไม่นอน พอไม่นอนแล้วหยอดเขาไปจมูกเนี่ยมันก็ไม่ถึงก็ <Okay. S 1> รักษาไม่ได้สุดท้ายเนี่ยตาแตกตาบอดตาบอดแต่ที่ตาบอด <okay. S 1> เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านสมาทานดีบทสามหรือไม่รักษาตามหมอแต่เป็นเพราะว่ากรรมที่ท่านเคยทำมาเนี่ก็จึงวา<ช>่ากรรมชั่วที่เคยทำมาเนี่ยมันตามให้ผล<อ>ตามให้ผลเต่ไม่ให้ทำต่อให้ทำดีมาตลอดเลยนะรักษาศีอย่างดีปฏิบัต เต็มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแบบความตั้งใจมั่นสูงเต็มที่เลยตอนนั้น <c oughs> พอกรรมชั่วเข้าให้ผลได้ตอนไหน <c oughs> ชาก่อนก่อนอนู่นชาก่อนก่อนนู่นเป็นพระจักกุบาเนี่ยเคยเป็นหมอรักษาตาเขาปรากฏว่า <c oughs> มีนางเอ่อมีสตรีคนหนึ่งเขาเป็นเขาตาบอด <c oughs> ก็สตรีคนนี้เขาก็เลยบอกช่วยรักษาให้น้อยช่วยรักษาใหหน่อยหมอคนนี้ก็เลยบอกว่าเอารักษาให้ก็ได้แต่ว่าถ้ารักษาหายแล้วต้องเป็นท่าฉันนะ ต้องเป็นทาตก็เลยเอาโอเคโอเครักษาให้้าตไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวทั้งลูกทั้งอะไรต่างๆด้วยต้องเป็นทาตุทั้งหมดก็เลยหยอดตารักษาให้เขาหายแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกรักษาหายจะเบี้ยวจะเบี้ยวไม่ยอมเป็นทาตก็เลยบอกว่านี่ตาไม่เห็นจะหายเลยยังปวดมากขึ้นอก็เลยไปแกล้งเขาแกล้งเขาโดยการที่ว่างั้นเอาตาเอาเอายาอีกขนาดหนึ่งไปหยอดให้ตาบอดเลยอืให้ตาบอดเลย ด้วยกรรมตรงนี้ด้วยกรรมตรงนี้เป็นบาปกรรมเป็นบาปกรรมที่ตามไปเหมือนกับอะไรล้อเกวียนตามรอยเท้าโคต่อให้ดีดีดีมายังไงใช่ไหมมันยังให้ผลไม่ดีได้เจ้าค่ะแทรกได้ตรงนี้เนี่คือดราม่านะนี่คือเรื่องดราม่าซึ่งซึ่งเรื่องเนี้อรมาไดเอามารู้สึกใจให้ฟังในปีเดือนเดือนธันวาคมมักเอ่อมกราคมอะไรนี่เองเรื่องของท่านพระเจ้าบุบาน ไปไปตามหาฟังกันได้ที่ที่เว็บไซต์นี่คือกรณีของของท่านพระจกุบานทีนี้กรณีในคาถาแรกที่ว่าทุกเนี่ยใจเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่ทุกเนี่ยก็ยังตามมาได้ทําหรือคิดอะไรมันจะตามไปในกรณีของเด็กชายต้มหูเกลียงพ่อก็ขี้เหนียวสุดๆลูกป่วยขนาดที่ว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรคุณดูใจทีบีเป็นมันโรคอ่เป็นมันโรคแล้วไม่พาไปหาหมอ ไม่บาดเบาคือโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดนี่นะบริงปอดไอเนี่ยมันเกี่ยวกับปอดมันจะไปเร็วแล้วมันเกี่ยวกับระบบะทางเดินหายใจเนี่ยมันอันตรายคุณต้องรีบรักษาถ้าไม่รักษามีปัญหาได้รากว่าเด็กชายต้องหมูเกลี้ยงนี่ก็เป็นโรคมันโรคอแม้เป็นป่วยนิดหน่อยถ้ารีบรักษาแต่แรกเนี่ยมันหายอยู่แต่ว่าด้วยความขี้เหนียวของตัวเองก็ไม่ไม่พาไปหามหมอกลัวเสียเงินเอาเงินเป็นใหญ่ไม่ได้เอาลูกเป็นใหญ่กลัวเสียเงินเสร็จปุ๊บ ก็เลยทํายังไงเอางั้นก็ไม่ไปหาหมอแต่ไปถามดูเอาว่านี่คนที่เขาไอแบบเนี้ยไอแห้งๆแล้วก็ไอทีๆเนี้ยเขากินยาอะไรนี่นะไปถามหมอหมอก็เอ้าก็เอายาแก้ไอให้ลองอมดูกินดูอ่าจะเอาสเตปซิลให้กินดูอุ้ยสเตปซิลมันจะเป็นรักษาโรคปอดปอดบวมหรือโรคบรรโรคได้ไงใช่ไหมเอ๊ะก็ไม่หายเหรองั้นเป็นที่คอหรือเปล่าลองเอา สมุนไพรนี้ต้มกินดูรักษาที่คอก็ไม่ได้รักษาที่ปอดมันก็จะไปหายได้ไงใช่ปะก็มไม่หายก็ไม่หายเพราะว่าต้องการจะเขียมเงินตัวเองเอาไว้มีแต่เรื่องตรณนีมีแต่เรื่องแบบว่าแถมมีแต่เรื่องที่แบบจะไม่ได้จะให้เกิดความดีได้นะนี่คือแบบชั่วชั่วมาไม่ด,ไมดีไม่ดีมาเลยใช่ปะเจ้าค่ะแต่ปรากฏว่าเอ่อพอจังหวะที่เด็กคนนี้เขาจะตายคือเพราะว่าเพราะว่า ไม่ได้รักษาเนี่ยมันหนักมากแล้วรักษาไม่หายขี้เหนียวขนาดที่เรกว่าถ้าผมว่าลูกตายแล้วมีคนมางานศพที่บ้านนี่เข้ามาในเรือนเนี่ยจะเห็นว่าฉันมีทรัพย์สินอะไรมากมายพวกนี้นเอาลูกไว้ในเรือนไม่ได้เอาไว้นอกนอกเรือนเอาไว้ชานอนอกบ้านาน,านั้นเลยนะจ๊ะค่ะเอาเกินขนาดนี้ก็เดือดใจที่ดูแลกันก็ปรากฏว่าในขณะที่ออกมานอกบ้านนั่นแหละแล้วก็พระพุทธเจ้านี่ทราบแล้วว่าโอ้เด็กชายต้มหูเกลียงนี่เอาริงมีความดีอยู่หน่อยนึงก็คือว่า พ่อเขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากใช่ไหมเขายังเอาทองคําเนี่ยแทนที่จะไปให้ร้านทองทําอะไรดีๆให้ลูกใช่ป่ะก็เอาทองคําเนี่ยมาตีเองทําเป็นต้มหูเกลี้ยงอันหนึ่งให้ลูกใส่เขาก็เลยเรียกว่าเด็กชายต้มหมูเกลี้ยงาะมีต้มหมูทองคําอยู่คู่หนึ่งเกลี้ยงที่พ่อเนี่ยทาให้เพราะกลัวเสียค่ากําเนิดที่จะไปร้านทองํำปรากว่าพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าออกเด็กชายต้มหูเกลี้ยงนี่จะไม่รอดล่ะก็เลยทํายังไงอทีนี้ก็เลยมาปรากฏอยู่ข้างหน้า หน้าบ้านเดินผ่านมาหน้าบ้านเขาเด็กใ,ใช้ต้หมหูกเกลี้ยงเนี่ยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าผ่านมาเพราะเห็นแสงใช่ปะ่ะหันมาดูโอ้โหนี่พระพุทธเจ้าเลยเนี่ย<ม>จิตใจมีความศรัทธาเลื่อมใสจิตใจมีความศรัทธาเลื่อมใสโอ้พระพุทธเจ้าเลยอนี่หรือว<ม>่าได้ยินหรือเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วตั้งจิตให้มีความเลื่อมใสแค่นี้เองแค่นี้เองกรรมดีให้ผลแค่นี้เองดูดีไหมมาไม่ได้เคยให้ทาน ไม่ได้เคยไปวัดจะพาไปไหนพ่อไม่พาาไปไม่มีมไม่ไบตายยตายเสร็จปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาอไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไปได้งไงเนี่ยมันน่าสะจใจจริงจริงอย่างนี้นะเพราะว่ากรรมชั่วกรรมดีอะไรไม่ได้เคยทําเลยิไม่ได้เคยทําเลย,เย,เลยแต่มีแค่ดีแค่เนี้ยนิดเดียวเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาได้ในชั้นถ้ายา์มันจะไม่ผิดน่าจะเป็นเอดาวดึงนะ แต่รู้สึกว่าจะเป็นชั้นตตุบาราชิกะอย่างไรก็ตามก็คือมีความดีแทรกเข้ามาตรงนี้แทรกเข้ามางนี้เหมือนอะไรเหมือนเงาไปตามตัวเหมือนเงาไปตามตัวท่านก็พูดตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะจะเห็นมากเนื้อเรื่องที่เขาดำเนินมาเนี่ยเรื่องของพระจักุบาเนี่ยก็จะมีจังหวะตอนที่ท่านเดินทางกลับมาเนี่ยก็ขึ้นเกวียนขึ้นรถมาก็เลยจึงเอาเรื่องรถเนี่ยมาเป็นอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบความชั่วที่มันตามให้ผลโอเคไหมคือคือหมายวาว่าเรื่องเขาแต่งมาแล้วล่วใะในขณะเดียวกันเรื่องของเด็กชายต้หมหูกเกลี้ยงเนี่ยเรื่องดําเนินมาว่าไม่ดีไม่ด,มดีมันตลอดเลยมีเรื่องดีเนี่ยผู้เจ้าฉายแสงให้เห็นชาพนรังสีเนี่ยอืเป็นแสงฉายไปก็เลยเอาแสงตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบอยู่ในคาถาคากล่าวตรงนี้ว่าเหมือนเงาไปตามตัวฉายยังวะฉายยาวะอนุปายินีในคำนี้ก็เป็นแสงฉายมา เงาก็ตามไปอย่างงี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เขาแบบร้ายเรียงกันมาอย่างดีเลยนะไม่ดีไม่ดีมีคาดีอ่าดีๆมาตลอดมีคาชั่วแทรกได้ความชั่วตามไปตัวอย่างในเรื่องมีเรื่องของเกวียนมีเรื่องของโคก็เอาตรงนี้มาใช้เรื่องของเด็กชายตุ้มหูเกลี้ยงไม่ดีไม่ดีมาตลอดเลยมีดีนิดเดียวยังรอดได้ดีได้ใช่ป่ะดีนี้ด้วยอาศัยแสงที่ท่านฉายไปก็เอาแสงนี้มายกเป็นกระดาษเปรียบเทียบตรงนี้ นี่เป็นสองเรื่องที่ท่านผู้ถามคือคุณสวิบูลชาติมีเกี่ยนตามมาราเรียเป็นอย่างนี้นะจอมบานน่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าพูดจะขาะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของเดกชัยต้มหูกี้เรี้องเนี่ยก็เพิ่งจะาไห้ฟังในปีนี้เหมือนกันนั่ทั้งสองเรื่องเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังทุกผู้ชมที่ต้องการจะติดตามฟังได้เนี่ยในช่วงของนิทานพัรณนานิทานพันณนาใน รอบก่นกอนๆเดี๋ยวไปหาดูในเว็บไซต์ได้เนี่ยจะมีเรื่องราวที่เรามาเอามาใส่ไว้ให้แล้วพูดกันเอาไว้แล้วฟังได้ติดตามฟังได้เชอนอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าในรายการของเราวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุญนพิปุโนนะเจ้าค่ะตอบปัญหาให้อ่าคุณสอมาอ่าในสามข้อซึ่งก็จะมีธรรมะของผู้จะองค์สอดแรกอยู่ด้วยอ่าและในเรื่องสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์พิ่งจะนํามาพูดมาเล่าให้ฟังกัน ในปีนี้แหละเจ้าคะต้นปีนี้ทีนี้สําหรับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนิยมนึกไปถึงที่พระาจาอันเคยพูดนะเจ้าค่ะว่าเหมือนกับเป็นก้อนก้อนเกลือที่มันเค็มถ้าเบิดอยู่ในน้ําแบบใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่น้ำน้อยในแก้วมันก็จะเค็มเยอะเค็มมากแต่ถ้ามีน้ําอมากีน้ําเจ้าพญาเจ้าค่ะก็จะก็จะเค็มคือความดีก็เค็มไม่มันก็ยังเค็มอยู่แต่ว่ามันเค็มน้อยเพราะว่าความดีเยอะถูกต้องถต้องความดีก็เหมือนกันความดีก็เหมือนกันอย่างกรณีของเด็กชายต้ม ก็ไม่ได้ทําความดีอะไรเลยแค่ดีนิดเดียวแต่มากไงมากด้วยความที่ว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องเป็นเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงรอยกรีดด้วยรอยกรีดบนน้ํารอยกรีดบนทรายรอยกรีดบนหินรอยกรีดบนน้านี่ก็จวดเดียวไม่พอครึ่งวินาทีมันก็หายไปแล้วรอยกรีดบนทรายก็จะแค่ประมาณวันหนึ่งคืนหนึ่งรอยกรีดบนหินนี่อยู่เป็นร้อยปีเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่ากรรมนั้นเนี่ยคุณทําเนี่ยหนักมากน้อยอย่างไร ก็จะให้ผลได้มากน้อยไม่เท่ากันนี่เจ้าค่ะและที่แน่แท้แน่นอนที่สุดก็คือทําดีก็ต้องได้ดีถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องอแล้วก็ทําชั่วกรรมชั่วนั้นก็ต้องตามมาในภายหลังแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบุตรภิพโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศก ซึ่งท่านก็ได้เมตตาที่จะมาชี้แจงต่อปัญหาที่ท่านผู้ถามคือคุณสได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆถ้าสนใจมีปัญหาข้อข้องใจอะไรที่จะถามหรือว่าเขียนถามเข้ามาในรายการนั้นพระอาจารย์ก็ได้เรียนตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเขียนท่านจดหมายก็ได้ไปที่วัดป่าดอนไหสกหรือว่าจะถามไปทางเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหสกค,คือเพียวธรรมะ .com หรือว่าผ่าน ทางหน้า f c e e o o o k แ n Page ของวัดป่าดอนไถโสก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีทุกทางให้ได้ถามไม่ได้ติดต่อกันละนะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะขอนำท่านฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพรืออัพิปโนและพระเดชพระคุณ